ลำดับต่อไปเส้นทางหับฟังเรื่องการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรลาวหลังจากที่ทานกินนิมพ้นเสนาถือฆาตกรรมเสนอโดยเวียงไซเส้นทางหับฟังตอนที่52ได้เลยแต่ทั้งอย่างใดก็ดีบ่มีวี่แววว่าบรรดารัฐมนตรีฝ่ายซ้ายเหล่านั้นจะกลับตาวคืนมาหาหน้าที่ของตนดังที่เจ้าสุวรรณภูมาประกาศแกมบิ้งวอนไว้นั่นแต่อย่างใดกงกันข้ามหลายเดือนต่อมาคนทั้งหลายก็ทราบข่าวว่ายืนตามซ้ายแดนลาวเวียดนามหลายจุดมีพวกละผักของผักแนวลาฮักซาดหัวมือกับทหารเวียดนามเหนือทำการหุกหานฮาวีประชาชนลาวและพฤติกรรมดังกล่าวได้เพิ่มทวีขึ้นมื้อละเล็กมื้อละน้อยทหารที่หุกหานฮาวีดินแดนลาวในขณะนั้นอ้างว่าพวกตนเป็นทหารแนวลาฮักซาดภายใต้การบังคับบัญชาของเจ้าสุพนวงศ์แต่ความจริงนั้นแม้นทหารเวียดนามเหนือเป็นส่วนหลายจะมีพวกแนวลาวแปลกปนอยู่ก็เพราะแต่เป็นจำนวนเล็กน้อยการหุกหานเขตน้ำแดนดินลาวข้างใหม่โดยทหารเวียดนามเหนือผสมพลผักแนวลาวขยายวงออกไปอย่างไวและทั่วทุกหนทุกแห่งในราชอาณาจักรตั้งแต่เหนือตลอดใต้เหมือนดังแต่ข่าวยังบ่มีการจัดตั้งรัฐบาลผสมสามฝ่ายเมื่อเหตุการณ์พันแปรไปดังนี้เสด็จเจ้าสุวรรณภูมาเลยหิบโฮมกองทหารสังกัดกลุ่มการเมืองฝ่ายกลางของตนอวยหน้าไปหัวมือกับกองทหารของฝ่ายขวาทำการลบเลวต่อสู่ทหารแนวลาฮักซาดผสมเวียดนามเหนือซึ่งเจ้าสุวรรณภูมาถือในขณะนั้นว่าเป็นศัตรูของบ้านเมืองเนื่องจากสถานการณ์ด้านทหารในเมืองลาวภาคใต้สุดโทรมลงเสด็จสุวรรณภูมาจึงสั่งให้นายพลกองแลส่งทหารฝ่ายกลางของเสด็จออกจากวังเวียงจำนวนหลายไปร่วมรบกับทหารฝ่ายขวาของนายพลภูมินอสวรรค์ที่แขวงอัตตะปือข้าบ่สามารถเล่าณที่นี่ได้ว่าการลบเลวคืนใหม่ในดินแดนลาวได้ดำเนินไปอย่างใดแด่ด้วยเหตุว่าการลบเลวเกิดขึ้นเกือบทุกหนทุกแห่งในราชอาณาจักรเป็นต้นตามซ้ายแดนลาวที่ติดกับเวียดนามและจีนแดงซึ่งส่วนหลายก็แม่นในแขวงซ้ำเหนือฟองสาลีเสียงขวางสวรรณเขตสารวันและอัตตะปือส่วนขวางเวียงจันหรือเขตทหารภาค5การลบเลวเกิดขึ้นอยู่ทางภูคูนเหนือวังเวียงไปเป็นส่วนหลายและก็ธรรมดาเมื่อมีการลบเลวกันบางทีฝ่ายศัตรูก็ยึดพื้นที่อันสำคัญสำคัญแห่งนั้นได้และบางทีฝ่ายกองทัพแห่งชาติหรือฝ่ายขัวกับฝ่ายกลางก็ต้านทานหรือโจมตีโต้ตอบยึดเอาพื้นที่แห่งนั้นแห่งนี้คืนได้ตามข่าวที่ได้หับมีว่าเมื่อมีการลบเลวกันข้างใหญ่เทื่อใดก็แม่นแต่กองทัพเวียดนามเหนือเป็นผู้ออกหน้าลบเลวและเมื่อยึดพื้นที่สำคัญบ่อใดได้แล้วก็มอบให้กองทหารแนวลาวรักษาไว้ฉะนั้นจึงเป็นอันว่าฝ่ายกองทัพแห่งชาติบ่ได้ลบเลวกับพวกแนวลาวโดยเฉพาะแต่แม่นลบเลวกับกองทัพเวียดนามเหนือฉะนั้นนักสังเกตการต่างประเทศทั้งหลายจึงลงความเห็นว่าสงครามที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรลาวคราวนั้นบ่แม่นสงครามกลางเมืองระหว่างลาวต่อลาวแต่แม่นสงครามระหว่างประเทศคือราชอาณาจักรลาวกับประเทศเวียดนามเหนือต่างหากเมื่อสถานการณ์ได้ผันแปรไปดังนี้เสด็จเจ้าสุวรรณภูมาผู้กำโชคชะตาของบ้านเมืองในยุคนั้นได้เรียกข้องให้เจ้าหน้าที่อเมริกันช่วยเหลือด้านอาวุธยุทโธปกรณ์หลายขึ้นเป็นลำดับเหมือนดังบ่มีสัญญาว่าด้วยการแก้ไขข้อพิพาทในราชอาณาจักรลาวและเมืองลาวบ่ได้ตั้งตัวเป็นกลางตามข้อตกลงแห่งกองประชุมนานาชาติที่นครเจนีวาแต่อย่างใดบางครั้งเสด็จสุวรรณภูมาได้ห้องขอให้เจ้าหน้าที่อเมริกันส่งเครื่องบินรบขนาดใหญ่คือเครื่องบิน B-52 มาถิ่มระเบิดใส่ทหารเวียดนามเหนือที่มาลุกรานราชอาณาจักรลาวเพื่อเป็นการป้องกันตัวถึงว่าสถานการณ์ด้านการเมืองและการทหารจะผันแปรไปอย่างใดก็ตามถึงว่ารัฐมนตรีของกลุ่มการเมืองฝ่ายซ้าย
ได้หายหน้าหายตาไปหมดทุกคนดังกล่าวแล้วก็ตามเสด็จสุวรรณภูมิก็ยังตั้งตนอยู่ในท่าทีเดิมคือถือว่าพระราชอาณาจักรลาวยังดำเนินนโยบายเป็นกลางและว่ารัฐบาลของเสด็จยังเป็นรัฐบาลผสมสามฝ่ายอยู่เสมอและเสด็จก็ยังคงประกาศเรียกห้องสักสวนให้รัฐมนตรีฝ่ายแนวลาวทุกคนกลับคืนหน้าหัวมือกับเสด็จในการบริหารบ้านเมืองนอกจากนั้นเสด็จยังขอห้องให้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศบางแห่งในนครเวียงจันทน์ช่วยติดต่อฝ่ายแนวลาวหักซาดให้อยู่เรื่อยๆถึงปานนั้นก็ตามเสด็จสุวรรณภูมิก็บ่ลดละความพยายามในเรื่องนี้โดยขอให้เจ้าหน้าที่แนวลาวหักซาดผู้รับผิดชอบในการติดต่อระหว่างฝ่ายแนวลาวและรัฐบาลเวียงจันทน์เข้าพบอยู่เสมอเพื่อขอห้องแล้วขอห้องอีกให้เจ้าหน้าที่แนวลาวนำส่งคำเรียกห้องและสารของเสด็จเองไปถึงเจ้าสุบรรณวงศ์ผู้น้องสายแต่ผลสุดท้ายก็บ่มีอย่างแสดงให้เห็นว่าบรรดาบุคคลสั้นผู้นำของแนวลาวหักซาดซึ่งพายหนีตำแหน่งหน้าที่การของพวกตนในรัฐบาลผสมสามฝ่ายที่เวียงจันทน์นั่นจะกลับตามคืนมาเมื่อเวลาล่วงเลยไปหลายเดือนเสด็จสุวรรณภูมิคงสังเกตเห็นว่าการที่รัฐมนตรีคนสำคัญสังกัดพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายปะละหน้าที่ไปถึง3คนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่สังกัดกลุ่มการเมืองฝ่ายกลางก็ถึงแก่อนิจจกรรมไปเฮ็ดให้เวียกการบริหารของรัฐบาลดำเนินไปบ่สะดวกคือแต่เก่าทั้งพาให้สถานการณ์ของบ้านเมืองซึ่งยุ่งยากอยู่แล้วต้องประสบกับความยุ่งยากตื่มขึ้นเป็นทวีคูณเสด็จสุวรรณภูมิจึงจัดการปฏิรูปคณะรัฐบาลซึ่งเสด็จยังถือว่าเป็นรัฐบาลผสมสามฝ่ายอยู่โดยขับบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสิวิตให้ทรงแต่งตั้งรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการตื่มอีก3ท่านคือท่านบุญทันทรงวิไลท่านคุณอ่อนวรวงศ์และท่านสุกัณฑ์วิไลสารทั้งประกาศให้คนทั้งหลายทราบว่าการปฏิรูปรัฐบาลซึ่งเสด็จทำไปนั้นบ่เป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะการเมืองของบรรดารัฐมนตรีฝ่ายซ้ายซึ่งหายหน้าหายตาไปแต่อย่างใดพร้อมทั้งประกาศย้ำความเก่าอีกว่าพวกรัฐมนตรีฝ่ายซ้ายดังกล่าวหากกลับตาคืนมาเมื่อใดก็จะได้หับหน้าที่เดิมของเขาเจ้าคือเก่าว่าดังนั้นแต่ถึงว่าเจ้าสุวรรณภูมิจะประกาศเปล่าห้องว่ารัฐบาลของเพิ่นยังเป็นรัฐบาลผสมอยู่ก็ตามแต่ปรากฏว่าจำนวนผู้เสื่อความยืนยันของเพิ่นมีหน่อยเต็มทีย้อนว่าทุกคนเห็นประจักษ์ตาแล้วว่ารัฐบาลของเจ้าสุวรรณภูมิในเวลานั้นมีแต่รัฐมนตรี2ฝ่ายร่วมกันบ่แม่น3ฝ่ายดังที่สัญญาซึ่งเซ็นกันที่นครเจนีฟระบุไว้แต่อย่างใดนอกจากนั้นปรากฏว่าประเทศมหาอำนาจบ่ว่ากลุ่มโลกเสรีหรือกลุ่มคอมมิวนิสต์แสดงท่าทีเสยเมยใส่รัฐบาลลาวบ่เพียงแต่เท่านั้นเจ้าหน้าที่การเมืองของสหรัฐอเมริกาได้ลดการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจที่เคยให้แก่รัฐบาลลาวลงจนว่าการดำเนินเวียกการของรัฐบาลเป็นไปอย่างฝืดเคืองเฮ็ดให้พลภูมินอสวรรค์ห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต้องได้ซอกหาวิธีที่เอิ้นว่าพิเศษบางอย่างเพื่อหาเงินเข้างบประมาณแห่งชาติเป็นต้นท่านมอบภาระให้ในพลสิงห์รัตนสมัยจัดการเปิดสถานที่คาสิโนหรือแรงการพนันใหญ่แห่งหนึ่งขึ้นที่นครเวียงจันทน์เพื่อเก็บเงินตรงเข้าพระคลังหลวงสถานคาสิโนในเวียงจันทน์ข้างนั้นเปิดขึ้นในอาคารหลังกว้างใหญ่ของทานสมบุตรนิทวงศ์ที่คุ้มสิทานเหนือทุกๆแรงจะมีนักเล่นการพนันทุกประเภททั้งลาวและต่างด้าวไปอุดหนุนอย่างขับขั่งปรากฏว่ารายได้จากสถานคาสิโนเวียงจันทน์ขาวนั้นเก็บได้เป็นล้านล้านกีบต่อวันนอกจากวิธีการเก็บค่าตุ๋งจากสถานคาสิโนแล้วยังมีข่าวเป่าปี่อีกว่าเจ้าหน้าที่ชั้นสูงของรัฐบาลสั่งให้นายทหารชั้นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในดินแดนลาวภาคเหนือจัดซื้อยาฟินน้ำพอฆ่าประชาชน
ส่งมาเวียงจันทน์เป็นจำนวนหลายเพื่อจัดส่งต่อไปขายต่างประเทศแต่จะแมนส่งไปขายประเทศใดแดข้าก็บ่ทราบเพราะบางเสียงก็ว่าส่งไปประเทศไทยบางเสียงก็ว่าส่งไปขายที่เมืองเขมรและเวียดนามใต้เป็นที่ทราบกันว่าราชอาณาจักรลาวในสมัยนั้นยังบ่มีระเบียบกฎหมายเกิดห้ามการซื้อขายยาฝิ่นเถื่อนอกจากนั้นยังมีเสียงซาลือในวงการคนทั้งหลายว่านายทหารสั้นผู้ใหญ่บางคนในกองทัพแห่งชาติร่วมมือกับคนต่างด้าวจำนวนหนึ่งว่าแม่นสาวอเมริกันหวบหวมซื้อยาฟินเป็นปริมาณหลายและจัดการต้มกันเป็นมอร์ฟีนซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษแล้วส่งออกไปขายต่างประเทศแต่จะแมนประเทศใดแท้ก็บ่มีไผทราบนายทหารสั้นผู้ใหญ่คนนั้นเคยเว้าต่อผู้ที่เฮียนถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าการที่ท่านทำไปดังนี้บ่แม่นเพื่อผลประโยชน์ของท่านผู้เดียวแต่ท่านนำเอาผลรายได้จากการขายยาเสพติดไปอุดหนุนครอบครัวทหารที่ทุกข์ให้เข็นใจหรือครอบครัวทหารที่เสียชีวิตโดยอ้างว่างบประมาณแห่งชาติบ่มีเงินเพียงพอที่จะอุดหนุนเลี้ยงเกลือกองทัพว่าดังนั้นตามปกติเจ้าสุวรรณภูมาเคยเข้มงวดหลายในการห้ามปรามการลิ้นการพนันและการซื้อขายยาฟินในประเทศลาวแต่ในตอนนั้นถึงว่าเสด็จจะทราบดีว่ามีนายทหารประพฤติปฏิบัติผิดกฎหมายก็ตามท่านก็บ่ได้ทักท้วงว่ากล่าวพอขวมคงจะเป็นเพราะว่าเพิ่นเจียมใจในพุ่นผู้มีนอสวรรค์หัวหน้ากลุ่มการเมืองฝ่ายขวาซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอาณาเขตปกครองของฝ่ายขวาอีกประการหนึ่งในขณะนั้นมีพ่อข้าจีนสั่งค้ำแทงเข้ามาขายในเมืองลาวเป็นจำนวนหลายโดยเฉพาะในนครเวียงจันทน์ปรากฏว่าเมื่อค้ำแทงนับเป็นพันๆกิโลมาถึงนครเวียงจันทน์แล้วพ่อข้าเหล่านั้นก็จัดส่งออกไปขายในประเทศไทยเพราะว่าค้ำในประเทศดังกล่าวมีราคาแพงหลายรัฐบาลจึงตั้งอัตราเก็บภาษีขาเข้าจากการสั่งเอาค้ำแทงเข้ามาในประเทศลาวเพื่ออุดหนุนงบประมาณแห่งชาติและต่อมาคงเป็นเพราะว่ารัฐบาลต้องการเงินเข้าพักค้างหลายนายพลสีหูจึงวางอัตราเก็บอันที่เอิ้นว่าภาษีเพิ่มฐานพิเศษนำพ่อค้าเหล่านั้นอีกต่อหนึ่งโดยอ้างว่าจะนำเงินไปเข้างบประมาณเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือครอบครัวทหารของกองทัพแห่งชาติเช่นกันพ่อข้าที่เกี่ยวข้องก็ย้อมให้ในพ้นสีหูเก็บเงินพิเศษนั่นโดยดีเพราะเห็นแก่ความฝืดเคืองของประเทศในด้านการเงินถ้าหากเป็นความจริงว่าบรรดานายทหารเส้นผู้ใหญ่ทั้งหลายซึ่งกล่าวมานั่นเอาเงินทั้งหมดที่ตนซอกหามาได้ด้วยวิธีการพิเศษไปเข้าพระค้างหลวงเพื่อเอาไปอุดหนุนครอบครัวทหารที่เสียชีวิตไปแท้ก็หากเป็นการดีเพราะเป็นสมัยที่งบประมาณแห่งชาติขาดเงินรายได้อย่างที่สุดถึงอย่างใดก็ดีนายพลภูมินอสวรรค์ก็จัดให้มีการสร้างศาลาย่างขึ้นในด้านสาธารณประโยชน์เป็นต้นการสร้างอนุสาวรีย์นักรบเก่าที่ถนนลั่นสร้างตั้งอยู่ตนาสภาแห่งชาติและซึ่งปัจจุบันเอิ้นว่าประตูไสสร้างกำแพงใหญ่อ้อมพระราชสำนักเวียงจันทน์ขยายถนนหนทางหลายสิ่งในนครเวียงจันทน์ปฏิสังขรณ์วัดว่าอาหามและบูรณะวัดหลายแห่งในราชอาณาจักรถึงว่าสถานการณ์ด้านการค้างของรัฐบาลลาวในสมัยนั้นเป็นที่ฝืดเคืองหลายเนื่องจากสหรัฐอเมริกาลุดเงินช่วยเหลือแก่รัฐบาลลาวก็ตามรัฐบาลลาวก็สามารถดำเนินเวียกการของบ้านเมืองให้ตลอดรอดฟังไปได้แบบเตาคุ้มปากเตาแลนคุ้มปากแลนนั่นแหละท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจากกันมื้อนี้ข้าหวังว่าท่านยังจะติดตามรับฟังรายการของข้าต่อไปอาทิตย์หน้าซึ่งข้าจะเว้าถึงการปฏิวัติของนายพลสีหูล้านพุทธกูลพบกันใหม่สัปดาห์หน้าตามวันและเวลาเดิมสบายดี